มาดูในเรื่องของการมอบรางวัลนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันบ้างะนะคะโดยทางด้านของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้มอบรางวัลผลการประกวดตราสัญลักษณ์ของพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองหนึ่งใน4แห่งของประเทศไทยหลังจากที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปี2540ค่ะ นางสาวสุธิลักษ์ระวิวันอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมอบรางวัลผลการประกวดตราสัญ,ญลักษ์คำขวัญและตุ๊กตาสัญ,ญลักษณ์หรือมัสคอตของพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองผู้ชนะประเภทตราสัญ,ญลักษณ์คือนายพิเชษพลไทยประสงค์จากจังหวัดเชียงใหม่ประเภทคำขวัญนางสาวทัญชนกกันแก้วจากกรุงเทพมหานครและประเภทตุ๊กตาสัญ,ญลักษณ์นายอนิรุธเอ็มอิ่มจังหวัดนนทบุรี พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองเป็นระบบนิเวศป่าปกป่าชายฝั่งและนิเวศทะเลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติภายใต้โครงการมนุษย์และชีวมณฑลขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหป,ประชาชาติเมื่อปี2540 ซึ่งก็เป็นแห่งที่4ของประเทศไทยพื้นที่ส่วนมากครอบคลุมป่าชายเลนผื้นใหญ่และอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของประเทศกลมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต้องการให้พื้นที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักและเห็นถึงความสำคัญจึงจัดประกวดสร้างความรับรู้สร้างตาสัญลักษณ์คำขวัญและตุ๊กตาสัญลักษณ์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ทั้งในประเทศและระดับสากลด้วย